Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่5ธันวาคม2024ซีรีส์เตรียมหัวใจพร้อมไว้เพื่อการเสด็จมาวันที่5เสรีภาพในพระคริสต์ตีตัสบทที่3ข้อ3ถึง7ได้บันทึกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเราเองก็โง่เขลาไม่เชื่อฟังหลงผิดเป็นทาสของกิเลสตัณหาและความสำราญต่างๆใช้ชีวิตอย่างชั่วร้ายและอิจฉาริษยาถูกชิงชังและเกลียดกันแต่เมื่อความดีเลิศและความรักของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรามาปรากฏพระองค์ก็ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราทำเองแต่โดยพระเมตตาของพระองค์โดยผ่านการชำระให้บังเกิดใหม่และสร้างใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณองค์นี้แหละที่พระเจ้าประทานให้แก่เราอย่างบริบูรณ์ผ่านทางพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเพื่อว่าเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมโดยพระคุณของพระองค์แล้วก็จะได้เป็นผู้รับมรดกตามที่หวังไว้คือชีวิตนิรันดร์พระเยซูทรงช่วยเราให้รอดเราได้เห็นในบทเพลงบนต้นไม้เสาไฟฟ้าตามคริสตจักรแม้แต่ในพระคัมภีร์เองคำถามก็คือพระองค์ทรงประทานของประทานแห่งความรอดให้แก่เราเมื่อไหร่ข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านในวันนี้กล่าวว่าขณะที่เรายังเป็นคนโง่เขลาขณะที่เราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ขณะที่เราไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้สักอย่างแต่สิ่งเดียวที่เรามีในชีวิตก็คือความบาปและความรู้สึกผิดนั่นแหละคือช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงเลือกจะเสด็จเข้ามาในโลกนี้เมื่อก่อนนั้นเราเองก็โง่เขลาเป็นทาสของกิเลสตัณหาและความสำราญต่างๆแต่เมื่อความดีเลิศและความรักของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรามาปรากฏพระองค์ก็ทรงช่วยเราให้รอดพระคัมภีร์กล่าวว่าเราเป็นทาสของกิเลสตัณหาและความสำราญต่างๆโลกมองความปรารถนาและความสุขเหล่านั้นว่าเป็นอิสรภาพแต่ในที่สุดเราก็ถูกยึดกุมโดยสิ่งต่างๆที่ไม่อาจเติมเราให้เต็มได้ความสำราญของโลกนำมาซึ่งความผิดหวังและว่างเปล่าในคริสต์มาสนี้ขอให้เราปฏิเสธที่จะเป็นทาสในกับดักของศัตรูแต่ขอให้เราอธิษฐานด้วยความคาดหวังว่าหัวใจของเราจะจับจ้องและยึดไว้ในความรักของพระคริสต์อย่างสมบูรณ์เพียงผู้เดียวสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้ก็คือมีกับดักหรือโซ่ตรวนใดในชีวิตที่ยังคงหลอกเราว่าเราเป็นทาสของมันอยู่พระวจนะของพระเจ้าพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และรักเราอย่างอัศจรรย์ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์และคำมั่นสัญญาของโลกนี้ก็ว่างเปล่าขอทรงย้ำเตือนเราให้ได้รู้ว่าความสุขอย่างโลกนั้นก็เป็นเหมือนกับดักขอทรงช่วยเรา
ให้ได้จับจ้องที่ความรักของพระองค์เราขอยึดพระคริสต์ให้มั่นให้ความจริงของพระองค์ปลดปล่อยเราให้เป็นไทยจากทุกพันธนาการเราขออธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน